ทดันนโยบายส่งเสริมปั๊มลูกพร้อมใช้มีนาคมนี้หลังเด็กเกิดน้อยสุดในรอบ70ปีทดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติแล้วพร้อมใช้มีนาคมนี้ห่วงอีก60ปีข้างหน้าประชากรเหลือ33ล้านคนหลังตัวเลขเด็กเกิดน้อยสุดในรอบ70ปีวันที่12กุมภาพันธ์67ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.พร้อมด้วยนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยนำคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศได้แก่ดร.จอสฟอนเดลาดีอาร์โจสแวนเดลาเออร์ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนายขยองซันคิม MS คิมซุนคิมผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทยนางสาวสิริลักษณ์เชียงว่องหัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ประจำประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือสนับสนุนวาระแห่งชาติเรื่องการเพิ่มประชากรภายใต้นโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพและเยี่ยมชมคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ANC คุณภาพโรงเรียนพ่อแม่ห้องคลอดคุณภาพเวลชายคลินิกเดย์แคร์ของโรงพยาบาลนครพิงและหน่วยบริการของภาคีเครือข่ายนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันประเด็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเดือนมีนาคมนี้โดยมีสาระสำคัญที่พิจารณาคือมาตรการส่งเสริมการมีบุตรทั้งเรื่องความสมดุลการทำงานกับการดูแลครอบครัวการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงดูบุตรการช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดที่อยากมีบุตรแต่ไม่อยากมีคู่ให้มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยมาอย่างต่อเนื่องนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าในปี2565มีจำนวนเด็กเกิดใหม่เพียง 485,085 รายน้อยที่สุดในรอบกว่า70ปีและจำนวนการเกิดยังน้อยกว่าการตายทำให้จำนวนประชากรลดลงตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวม Total Fertility Rate หรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงไทยลดลงเหลือเพียง 1.08 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศและหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปคาดการว่าในอีก60ปีข้างหน้าจำนวนประชากรไทยจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง33ล้านคนโดยวัยทำงานลดลงจาก46ล้านคนเหลือเพียง14ล้านคนส่วนเด็กอายุ0ถึง14ปีลดลงเหลือเพียง1ล้านคนขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นจาก8ล้านคนเป็น18ล้านคนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจำนวนประชากรมากขึ้นและเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศในอนาคตทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมอนามัยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิดHeed Bird Great World การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตรบริการให้คำปรึกษาวางแผนการตั้งครรภ์วินิจฉัยและรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกIUI และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถให้บริการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ได้มากขึ้นนอกจากนี้
ยังผลักดันให้การรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแม่และเด็กได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรระหว่างประเทศได้แก่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA องค์การอนามัยโลก WHO Thailand องค์การ UNICEF UNICEFไทยแลนด์ทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการและการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบางซึ่งการผลักดันให้การส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติครั้งนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากทั้ง3องค์กรเช่นกันเชื่อว่าจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไปรู้แล้วใครมัดเชือกใหม่ก่อนฆ่าช่างกิจสารภาพสิ้นคนทำก็รับแล้วแจ้งไม่พบ DNA บนเชือกจากคดีฆาตกรรมนายธนาสารหรือใหม่อายุ33ปีถูกทิ้งศพริมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากทม.พื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนผู้ก่อเหตุคือนายกิตติโชติหรือช่างกิตซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาววรรณพรหรือพรภรรยาของผู้ตายก่อนจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีนเรวิชสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราว่าขณะนี้ข้อมูลทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วและได้รับความร่วมมือจากช่างกิตในการให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในวันที่ก่อเหตุโดยขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ลงมือมัดนายใหม่สำหรับพฤติกรรมนั้นเมื่อได้ปาดหน้ารถและไปอุ้มนายใหม่ขึ้นรถพอมาถึงยังหน้าบ้านพักช่างกิจก็ลงมือมัดเท้ามัดมือนายใหม่จากนั้นจึงแยกย้ายกันออกจากรถคันที่ก่อเหตุซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินการมัดในครั้งนี้สองรายผู้สื่อข่าวได้ถามว่าทำไมตอนที่ตรวจ DNA ในเชือกจึงไม่พบ DNA ของผู้ร่วมลงมือพลตำรวจตรีนเรวิชกล่าวว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากน้ำเหลืองของศพที่ซึมเข้าไปในเชือกทำให้การตรวจนั้นไม่แน่ชัดแต่ตอนนี้แน่ชัดแล้วเนื่องจากมีช่างกิจเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดและผู้ที่ลงมือนั้นก็ยอมรับสารภาพแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วตอนนี้ยังมีความกังวลเรื่องใดอีกหรือไม่พลตำรวจตรีนเรวิชกล่าวว่าการทำงานในครั้งนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานได้อย่างละเอียดรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจพยายามเต็มที่เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีในตอนนี้ยังรวบรวมหลักฐานอีกนิดหน่อยก็จะปิดคดีได้เรียบร้อย